สำหรับคนไทยแล้วก็ต่างชาติทั่วโลกจะได้พบกับการถ่ายทอด5รอบ5รอบรอบละ2ชั่วโมงคือเป็นการติดตามอีเวนต์แบบใกล้ชิดพอถึงแบบอีเวนต์ใหญ่ก็จะถ่ายทอดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำชุดประจำชาติพรีลิมินารีคืนรอบเดินชุดว่ายน้ำกับชุดราตรีทีละคนแล้วก็รอบไฟนอลโชว์รวมถึงเพรสคอนเฟอเรนซ์ว่าเวลามาถึงแล้วก็มีออฟฟิเชียลเวลคัมกันครั้งแรกในวันที่7นี้ก็จะได้รู้จักชื่อนามสกุลแล้วก็ประเทศกันช้าๆอันนี้คือสิ่งที่จะสามารถเข้าไปให้ทุกท่านที่เฝ้าติดตามได้สัมผัสแบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของโชว์ก็มีการปรับโชว์จากของเดิมผมก็ชอบนะครับอย่างปีที่แล้วก็เต้นไงกระจายปีนี้มันจะต้องเต้นให้มันยากขึ้นแล้วเราก็มีรับเชิญพิเศษซึ่งขออุบไว้นะครับแน่นอนว่ามาเต้นเปิดรวมถึงเต้นในรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีค่อนข้างจะมีสีสันที่แบบอาจจะเดายากนะครับก็ถือว่าเป็นจุดขายของโชว์ครับแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือมีการเปิดแบรนด์ขององค์กรใหม่ก็คือแบรนด์ชุดว่ายน้ำ MGI ซึ่งจะเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกในวันที่11นี้เป็นงานเปิดแบรนด์โปรดักต์ขององค์กรด้วยเพื่อจะทำให้องค์กรนั้นมั่นคงมากขึ้นครับทั้งหมดนะครับเข้ามาที่ www.missgrandinternational.com นะครับเราจะมีแอปพลิเคชันเรามีไลฟ์สตรีมเรามีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับสามารถเข้าถึงเราได้ทุกเวลาและชมการถ่ายทอดสดแบบ Unlimited ไม่ว่าจะเป็นกี่ล้านคนก็สามารถชมได้เพราะเรารองรับไว้ค่อนข้างเยอะเพื่อเตรียมการในการไปถ่ายทอดในเมืองนอกต่อไปส่วนแฟนๆช่อง7สีนะครับก็สามารถชมได้นะครับในวันที่25 4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสำหรับรอบตัดสินครับขอให้ติดตามชมเลยนะคะวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะรับรองค่ะว่าชุดประจำชาติของปอใหม่นี่สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนค่ะ